งานครั้งนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกอยากแสดงงานครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็อยากจะแสดงงานในศิลปะงานภาพถ่ายบ้างเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับพวกงานหนังสือถ่ายสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้มาก็อยากจะมีทำงานเกี่ยวกับศิลปะบ้างครับผมก็เลยเริ่มที่จะทำงานexhibitionขึ้นไม่ต้องมีคอนเซ็ปต์ไม่ต้องมาบ่งบอกคนที่มาดูว่างานแสดงครั้งนี้มันคิดอะไรอยู่มันก็เลยเอาโจทย์อันนี้มาตีความหมายแล้วก็มาพูดกับทางแกลเลอรี่ที่จัดงานครั้งนี้ครับก็เลยเกิดงานเอ็กซิบิชันอันนี้ขึ้นซึ่งเป็นงานครั้งแรกของตัวเองในรอบที่ทำงานอาชีพของช่างภาพมา12ปี ด้วยครับผมเหตุการณ์ที่ประทับใจครั้งแรกและรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเราขยันและขนขวายในการทำงานคือตอนที่รถเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนมัธยมปลายอะครับแม่ไม่รู้เรื่องแล้วทางโรงพยาบาลก็จะไม่ผ่าขาให้ตอนนั้นก็เลยแบบว่าคำที่แม่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเลวยังไงให้บอกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นให้บอกแม่เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแรงดันของตัวเราเองว่าถึงเราจะเป็นเด็กเกเรถึงเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่สิ่งหนึ่งเลยแม่ก็ยังแบบสนับสนุนเราทุกงานทุกครั้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเรียนจบจนทุกอย่างแม่ก็ไม่เคยบอกว่าลูกตัวเองไม่ดีแม่เป็นคนที่แบบว่าให้กำลังใจแล้วเนี่ยแหละเป็นคือแรงดันในการทำงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกของผมทำไมผมถึงเลือกเทคนิคของการทำงานโดยการพรีเซนต์ว่าเป็นโพลารอยด์ทั้งหมดครับผมก็ด้วยความรู้สึกตัวเองว่าด้วยยุคนี้มันเป็นงานของดิจิตอลซะส่วนใหญ่โพลารอยด์มันก็เหมือนกันมันคือดิจิตอลยุคแรกของการถ่ายรูปผมคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้คือความคิดของผมนี่แหละคือครั้งแรกที่ผมว่าเลือกว่าทำไมผมรู้สึกว่าอยากเลือกเทคนิคการใช้โพลารอยด์ครับผมณปัจจุบันการทำงานของผมมันก็มีครั้งแรกทั้งหมดครั้งแรกกับการพบปะคนครั้งแรกพบกับทางครีเอทีฟครั้งแรกพบกับลูกค้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นในชีวิตมันก็มีครั้งแรกทั้งหมดครับผม